ตำรวจไซเบอร์รวบสาวเจ้ามือเปิดเฟซบุ๊กขายหวยเบอร์เงินออนไลน์เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบการกระทำความผิดตามสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเข้าข่ายชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์สืบเนื่องทีมสืบสวนกองกำกับการ2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ตรวจพบ Facebook เบอร์เงินบ้านคะเนชา68มีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์เบอร์เงินหรือเบอร์ทองสลากกินรวบหวยใต้ดินโดยมีการโพสต์เลขเสี่ยงโชค1ถึง100พร้อมเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินพนันผู้ต้องหารับว่าตนได้กระทำผิดลักษณะดังกล่าวมาแล้วกว่า8เดือนซึ่งเห็นว่าสามารถทำเงินได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนมากและได้ค่าตอบแทนสูงถึงประมาณ 25,000 บาทถึง 35,000 บาทต่อเดือนจากนั้นชุดจับกุมจึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจเอกจักริจศรีโรจนากูลผู้กำกับการ2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2กล่าวว่าได้ติดตามสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของบัญชี Facebook ได้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักย่านหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีโดยสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์จึงได้ขออนุมัติหมายค้นต่อศาลแขวงชลบุรีจึงได้สั่งการพันตำรวจตรีสุพนัทเกตแก้วสารวัตรกองกำกับการ2นำทีมสืบสวนเข้าตรวจค้นพบนางสาวณัฐวีพักอาศัยอยู่ภายในห้องพร้อมของกลางอุปกรณ์สำหรับเล่นพนันออนไลน์เป็นจำนวนมากเป็นโพยเบอร์เงิน300แผ่นและสมุดบันทึกโพย6เล่มจึงได้จับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฐานจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต